มีความคืบหน้าในกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนซึ่งลงนามโดยพลตำรวจเอกกิตรรัตพันเพชรในขณะที่เป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะโดยได้ยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกอพอคอตอรอตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเสร็จสิ้นในขั้นตอนการแก้อุทธรไปแล้วนะคะ30ระกรกฎาคมนี้คณะกรรมการนัดให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าชี้แจงและสรุปความเห็นการพิจารณาว,วินิจฉัยอุทธรให้รับทราบตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนผลการวินิจฉัยนะคะจะเป็นไปได้2แนวทางคือคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายหากออกมาในกรณีนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะต้องแก้ไขคืนสิทธิ์ให้กับผู้อุทธร์ภายใน30วันแต่ถ้าคำสั่งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าผู้อุทธร์ก็คือตัวของบิ๊กโจ๊กไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธร์สามารถยื่นฟ้องคดีต,ตอ่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ทราบหรือรับทราบคาวินิจฉัยของกอพคตอรอค่ะ